สวัสดีครับผมชื่อแม็กซ์สุนทรธนสารอักษรนะครับทำงานโฆษณาดิจิทัลครับจำกัดความเป็นตัวเองในหนึ่งคำเป็นเด็กเนิร์ดครับเซ็กซี่แมวอย่างแรกที่มองผู้หญิงผมแล้วอย่างที่สองล่ะหน้ามือถือครับรอเรื่องที่ทำให้เราหน้าแตกมาก่อนอะอยู่ด้วยกันสนุกทำให้เรายิ้มได้ถูกครั้งแรกก็หลายปีแล้วเนาะไม่ชอบอาบน้ำถอดเสื้อหรือถอดกางเกงถอดกางเกงแล้วกันเพราะว่าหุ่นไม่ดีครับไม่มีอ่ะสัมผัสตรงไหนจะอยู่ที่สุดคอมั้งคอจูบเธอหรือโดนเธอจูบผัดกันตัวเองสุดท้ายมันเป็นเรื่องที่มันเป็นแอททิจูดอะมันเป็นเรื่องจากภายในจากตัวเขาไม่ใช่แค่เรื่องของแบบรูปร่างหน้าตาแต่เป็นตัวตนของคนคนนั้นมากกว่าก็จืดนี่แหละครับกลิ่นน้ำหอมของยี่ห้อบีซาบีอะที่เวลาเดินห้างก็เวลาเจอแหวนครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็มีความสวยไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกถ่ายทอดมุมไหนออกมาให้คนได้เห็นขอหนึ่งแอคใจละลาย